อ่ะขอเมาส์เลยก่อนเดี๋ยวค่อยเคลียร์เรื่องเมียทีหลังแต่เมียเขาเมาส์ว่าพี่แอมเป็นคนที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเสื้อผ้าก็ถอดปุ๊บกองตรงนั้นก็เป็นตรงนั้นแล้วเป็นคนอาบน้ำปุ๊บแล้วตัวเปียกก็ออกจากห้องน้ำเลยเลื้อยรู้เลยว่าใครออกจากห้องน้ำตอนแรกนึกว่ามีผัวเป็นงูเพราะว่าเลื้อยเป็นทางเลยน้ำเป็นทางเลยไม่จริงหรอกเมาส์เขาหน้าเขาไม่ใช่เลยอ่ะจริงครับนั่นไงคือจริงๆผมมองว่าผู้ชายอ่ะด้วยความที่ผมเป็นคนทำอะไรค่อนข้างเร็วอย่างเช่นเวลาผมเข้ายิมออกกำลังกายก็จะทำทุกอย่างอาบน้ำเรียกว่าเร็วกว่าทุกๆคนบางทีเราก็มองว่าถอดเดี๋ยวเราจะเก็บทำทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมาเก็บแต่เขาพอเดินมาเห็นปุ๊บก็ชี้เลยอ่ะนู่นนี่นั่นทำไมแบบไม่เก็บไม่วางอะไรแบบนี้ทำไมออกมาจากห้องน้ำแล้วไม่เช็ดตัวให้เรียบร้อยพี่นัดผิดพี่นัดต้องดูแลผิด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 ที่เห็นก่อนรออีกนิดเดียวรออีกนิดเดียวเขาจะเก็บแล้วถ้ารออีกนิดมันเก็บเลยแล้วเขาบอกทำไมไม่เรียบร้อยผมก็บอกว่าก็ถ้าผมเรียบร้อยผมจะมีภรรยาทำไมอ่ะที่ผู้ชายถ้ามันเรียบร้อยไม่สามารถทำได้ทุกอย่างใช่ไหมก็ไม่ต้องมีภรรยาแล้วก็ต้องการคนที่แบบมาดูแลเรามาดูแลเราได้อะไรอย่างเงี้ยเห็นผลเข้าข้างตัวเองจะบอกให้คุณนัดทราบนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเรียบร้อยคุณจะหนาวแต่บางทีผมเรียบร้อยผมก็เรียบร้อยกว่าเขานะพี่หนูแม่บางเรื่องจริงอย่างเช่นคือเขาจะชอบบ่นว่าผมมาวางของไม่เป็นที่เดี๋ยวของหายนู่นนี่นั่นเดี๋ยวหาไม่เจอแต่จริงๆคนที่ของหายบ่อยคือคุณนัทคุณนัทนั่นแหละเห็นบอกว่าเวลาหายทีไรก็จะโวยวายทุกทีใช่ป่ะโวยวายจนหมาที่บ้านยังหนีครับจริงเหรอไม่เชื่อคือเวลาเขาโวยวายนึกออกป่ะลงมาบอกแม่บ้านหนูนาเรียกหนูนาหนูนาของพี่ไปไหนเนี่ยใครไปไว้ไหนเห็นไหมใครหยิบไปอะไรเงี้ยแกจะโวยวายเสียงดังแล้วหมาตัวเล็กๆชิวาว่ากับได้ยินเสียงอ่ะกลัวจะหูตั้งนี่นะหูนี่เลยแบบเริ่มหลบเริ่มหลบยิงหลบไปข้างกำแพงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อีกอย่างนึงค่ะเรื่องห้องแต่งตัวเห็นบอกว่าเรื่องนี้พี่อ้ํามีแอบน้อยใจด้วยทุกบ้านสามีทุกบ้านเป็นน้อยใจน้อยใจอะไรคือเวลาเดินทางไปต่างประเทศใช่มั้ยครับก็จะรู้สึกได้ว่าเราเป็นลูกภรรยาน้อยในผมต้องขอมุมเล็กๆในห้องวางกระเป๋าแล้วก็บอกผมขอพื้นที่ใช้นิดนึงนะคะน้อยใจไม่เพราะว่าคือด้วยความที่คือเมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงอ่ะเขาก็จะแบบเดินทางก็จะมีผู้ช่วยเขาคนนึงผู้ช่วยของผู้ช่วยคนนึงก็จะบอกผู้ช่วยอยากได้สีนี้อากาศประมาณนี้เสื้อผ้าโค้ทไอ้ตัวนี้อยู่ที่ไหนก็จะไปวางมาแมทให้แล้วก็จับใส่กระเป๋าให้เขาในห้องก็จะแบบลงเลงมากเสื้อผ้านี่กระจัดกระจายปัญหาคืออยู่ว่าขากลับพอไปแล้วปุ๊บมีคนจับไปให้ขากลับเอ๊ะทำไมใส่เสื้อผ้าแล้วของเกินปิดไม่ได้ครับกระเป๋าเปิดขนาดนี้ผมต้องเท้ายัดแล้วก็แบบกดไม่ได้ไม่มีอย่างนี้ด้วยไปถึงต่างประเทศเมาอีกเมาใหม่เนี่ยเรื่องนี้ที่แม่เขาบอกห้ามเล่าเลยอันนี้ไม่ได้อันนี้ได้ไม่ได้ห้ามบอกใครนะครับที่สำคัญคือว่าพอไปถึงจำไม่ได้ชุดใส่กับอะไรโทรไปถามผู้ช่วยโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอพี่นันชุดนี้มันต้องใส่กับอะไรเนี่ยนึกไม่ออกว่าแมทชิ่งกันยังไงเราก็งงตกลงใครใส่กันเนี่ยใครจะบอกใครนะเขาไม่บอกอย่างมากก็แค่ปรี๊ดแตกแค่นี้ค่ะเขาเป็นคนปรี๊ดแตกบ่อยไหมโดยเฉพาะเรื่องอะไรเป็นปัญหาระดับชาติครับเป็นเรื่องใหญ่มากจริงๆครับแตกแล้วสิถังขยะในรถทำไมอ่ะทำไมขยะเล็กๆเนี่ยนะคือในรถเนี่ยที่บ้านจะมีรถแล้วรถทุกคันเนี่ยจะต้องใส่ถังขยะเล็กๆไว้เผื่อทิ้งของเล็กของน้อยแล้วก็มองว่าบางทีของเล็กของน้อยเราก็ขยำแล้ววางไว้ก่อนก็ได้พอถึงบ้านเราก็ค่อยเอาทิ้งก็บอกไม่ได้ทุกอย่างต้องมีถังขยะแล้วบางทีที่บ้านเนี่ยเปลี่ยนรถบ่อยพอไปเปลี่ยนรถมาใช้ปุ๊บเอากลับมาปุ๊บขยะไม่มีอะไรหายไม่สำคัญไม่สนใจรถจะเป็นอะไรยี่ห้ออะไรไม่สนใจถังขยะไปไหนเฮ้ยไม่น่าเชื่อถังขยะไปไหนแรกๆน้องผมก็จะแบบก็จะไม่เข้าใจก็เอ๊ะอ๋อเดี๋ยวผมหยิบให้ครับหลังๆนี่แค่แบบไปจอดป้าพี่อย่าลืมถังขยะนะครับอย่างแรกเลยกลัวมากรถจะโดนอีกเรื่องนึงคือเรื่องล่มร่มต้องมีในรถเนี่ยต้องมีถังขยะและล่มถ้าไม่มีอ่ะพี่แล้วถ้าลืมเอาไปล่ะโหปีแตกครับฉันบอกแล้วเห็นมั้ยเนี่ยทำไมไม่มีล่มคือถ้าวันไหนโชคดีฝนตกแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาก็จะแบบหน้าบานเห็นไหมบอกแล้วใช่ไหมทำอะไรฝนตกเห็นไหมบอกไว้แล้วได้ใช้แต่365วันจะมีประมาณ10วันครับที่ได้ใช้ที่ฝนตกแบบนั้นนอกจากหน้าฝนโอเคเนี่ยเข้าใจพี่อ้ําแต่เวลาที่แบบว่าเมียจ๋าพี่นัทเนี่ยของขึ้นขึ้นมาพี่อ้ําก็ต้องมีวิธีสิแบบว่าทํายังไงให้เขาแบบใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นคนค่อนข้างกดง่ายหายเร็วนิดนึงแต่เราก็เป็นคนค่อนข้าง
คือไม่ชอบไปชวนทะเลาะหรืออะไรอ๋อเป็นคนนิ่งๆใช่ก็จะฟังเขาครับไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาอารมณ์ดีขึ้นเราก็จะไปเหตุผลโอเคไอ้สิ่งที่เขาเกิดอารมณ์ขึ้นตอนนั้นเนี่ยถูกหรือผิดแต่เขาถูกเราก็ให้เหตุผลเขาโอเคถูกนะเราเป็นแบบนี้แต่ถ้ามันผิดเราก็จะเหตุผลเขาว่ามันอะไรยังไงเดี๋ยวสองคนนี้ใครเป็นผู้ใหญ่กว่ากันเนี่ยสรุปแล้วน่าจะทางนี้นะถ้าทางนี้ก็ประมาณนั้นนะครับประมาณบางเรื่องในบางเรื่องไม่กล้าพูดเต็มปากเต็มคำเลยเนี่ยประมาณนั้นบางเรื่องไม่แต่คู่นี้เขาเป็นคู่ที่น่ารักนะเขาจะมีเรื่องแบบว่ากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กไปทานข้าวไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยกันอยู่ตลอดเวลาถ้าเราตามไอจีเขาคุณนัทเขาประทับใจคุณเพราะว่าคุณเนี่ยชอบทำบุญเหมือนกับเขาแล้วคุณประทับใจอะไรสายเดียวกันคุณนัทมีความตั้งใจแล้วก็ดูแลคุณแม่อย่างดีมากๆเลยทุกวันนี้แหละใช่คุณแม่อยู่โรงพยาบาลมาประมาณ 7-8 ปีละเขาจะต้องไปทุกวันใกล้เสร็จจากงานแค่ไหนก็ไปอะไรเงี้ยดูแลตั้งแต่เด็กที่ดูแลคุณนัทก็ดูแลเด็กที่ดูแลดีทีหนึ่งเขาก็เลยสามารถดูแลคุณแม่ได้ดีเหมือนดูแลด้วยใจอะไรอันนั้นเป็นแนวดูแลของพ่อแม่ทีนี้เรื่องของตัวเองล่ะลูกก็เห็นตั้งท่ากันมาอยู่พักหนึ่งแล้วแต่ว่าจนสุดท้ายก็เอาหลานเหลินมาเริ่มนวลเนียที่บ้านอันนี้ถือเคล็ดหรือว่ายังไงคะโอ้คุณนัทถือเคล็ดเยอะนี่บางอย่างก็บอกไม่ได้บางอย่างเขาเป็นเจ้าแม่มูบางอย่างตลกมากพี่หนุ่มแหม่มก็คืออย่างเช่นอะไรที่เราได้คือตอนนี้ขโมยมาหลายอย่างมากพี่แหม่มอย่าต้องขโมยเพิ่มเลยครับเดี๋ยวต้องคือแล้วถ้าสมมติว่าพี่อยากจะมีลูกเนี่ยคือพี่อยากจะมีผู้หญิงผู้ชายหรือว่าทีเดียวเลยแฝดถ้าจะให้คุ้มผมว่ามันก็ต้องแฝดนะใช่ป่ะเพราะว่าคลอดไหนๆคลอดทั้งทีใช่ไหมครับข้อที่เดียวนะลุ้นน้ำพื้นฐานเขานะสู้เราลุ้นอยู่คือเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยจะต้องมีอ้ำนัดจูเนียร์มาให้พวกเราดูอย่างแน่นอนนะแต่ช่วงหน้าจากตัวพ่อของวงการออกกำลังกายงานมาแล้วอยากให้ช่วยสอนท่าออกกำลังกายให้เมียจ๋าหน่อยแต่ไม่เอาแบบธรรมดานะขอเป็นท่าสยิวกิ้วเชิงการเปิดเลยนะเชิงการนี่เปิดเลยช่วงหน้าห้ามพลา